ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการจัวนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขนะครับกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.พบกับวันบางปาแล้วก็เดี๋ยวบางพีค่ะโทรร่วมรายการเราทั่วโลกนะคะ1-800-694-5145ค่ะ02แล้วจ้า02-942-3319หรือ02-942-3498ค่ะจริงไหมจ้าจะรับลบถ้าเกิดท่านผู้ชมรับชมค่ะ ตอนนี้ก็คือพูดง่ายนิดนึงตรงนั้นถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านผู้ประกอบการนะครับอากาศร้อนเนี่ยเธอถึงกับติดอ่างเลยเหรอไม่ใช่ติดอ่างคือมีความรู้สึกเรียนแบบเพราะว่ามีดาราบางประชาที่เขาชอบพูดติดอ่างก็เลยรับติดอ่างแบบเขาบ้างนะครับเมื่อเช้าเนี่ยน้องน้ำเย็นนะน่ารักเนาะดาราช่วงรายการคนดังขอโชว์ของเราเนาะตรงนั้นให้น้องน้ำเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าน้องน้ำเย็นเนี่ยเขาอ่ะจะให้ฉันเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลเขาบ้าแล้วประเทศไทยไม่ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะคะติดต่อ RVB บัญชีกิจและกฎหมายหรือดิฉันโดยตรงเลยนะคะ0615932442ค่ะครับผมตรงนั้นอย่าลืมนะครับจดทะเบียนบริษัทจะเสียภาษีขอใบอนุญาตเดินทางได้หมดค่ะได้หมดครับอย่าลืมนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์มือถือคุณเดียวก็ได้ขึ้นหน้าจอนะครับ0115932442นะครับช่องทางรับชมของเรารายการจดนำเบอร์และสัตว์ตัวเลขนะครับ www.thaitv8.com นะครับโรโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าชายนั่น8เล่น8สีชมพูม่วง Facebook สามารถรับชมสดได้นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์มือถือของท่านนะครับหลังจากทานข้าวแล้วเรามาเช็คดวงดูกันว่าเบอร์มือถือโทรศัพท์ของท่านน่ะมีความหมายอย่างไรเลขแต่ละตัวมีความหมายแบบไหนบัตรประชาชนบ้านเลขที่หรือแม้กระทั่งทะเบียนรถใช่ครับนะคะตัวเลขพวกนี้เนี่ย มันสัมพันธ์กับชีวิตคุณใช่แล้วครับตรงนั้นแล้วก็ก่อนที่เราจะติดเบรกอยากให้คุณเดียวบอกนิดนึงเพราะว่ามีท่านผู้ชมคือส่งรีเควสต์มาเลยนะคะว่าความหมายของการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าว่าเป็นอย่างไรความหมายอย่างไรมันก็คือเป็นการให้ชีวิตใช่ครับตรงนั้นอ่าฮะรักมันง่ายสุดอะค่ะการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าครับผมหรือถ้าให้ดีเนี่ยคุณให้ชีวิตคุณคุณให้ร่างกายของคุณสละเมื่อคุณตายอวัยวะของคุณเนี่ยสามารถเบิกจากให้กับสภากาชาดไทยเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะหรือทุกๆ3เดือนถ้าคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เลือดคุณดีเนี่ยคุณก็บริจาคได้ทุก3เดือนเลยที่สภากาชาดไทยได้เลยนะคะต่อเรื่องปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยเต่าดิฉันขอเน้นเรื่องที่ปล่อยหอยนะคะใครที่อยากจะมีหอยเป็นของตัวเองก็ปล่อยหอยเยอะๆนะคะหอยขมนะคะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยจะได้ไม่ขมขื่นหอยโข่งแล้วก็คุณจะได้ไม่ต้องโข่งต่อไปนะคะส่วนหอยเชอร์รี่หมายความว่าดีเมื่อก่อนเนี้ยใครๆหาว่าหอยเชอรี่เป็นปัญหาหอยมันก็คือหอยอะค่ะใช่หอยก็คือหอยนะครับหอยเชอรี่ก็มากินได้แล้วใช่ครับแล้วหอยเชอรี่อ่ะคุณอาจจะได้อานิสงส์เนี่ยอาจจะได้เป็นมีแฟนเป็นชาวต่างประเทศนี่ค่ะนะคะส่วนข้างหน้าหอยสังข้างหลังหอยแซกแข็งเนี่ยระวังเรื่องผู้ชายข้างหน้าหอยสังข้างหลังหอยแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าหอยสังก็เป็นหอยที่เป็นมงคลจ้านะคะส่วนหอยแข็งเนี่ยขาวดีค่ะบำรุงเลือดบำรุงนะคะต่อปลาดุกเผือกเนี่ยก็เป็นมงคลนะคะค่ะไอของเผือกเนี่ยก็ดีก็ขาวใช่ไหมเผือกก็ดีนะเจี๊ยอันนี้เรากำลังจะให้ชีวิตเขานะคะปลาถวายเนี่ยตามหน้าวัดมีเลี้ยงเยอะใช่ก็ปล่อยอีกก็ดีค่ะทำให้เงินทองคล่องตัวนะคะปลาทับทิมเนี่ยทำอะไรก็ราบรื่นปลาช่อนเหรอคะหมายความว่าปลาช่อนมันไม่มีเงี้ยงนะคะปลาดุกถึงจะมีเงี้ยงปลาช่อนเนี่ยช้อนเงินช้อนทองปลาเนนเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มพูนครับผมส่วนปลาบู่ทดแทนบุญคุณครับผมตรงนั้นนะแล้วก็ปลาหมอตายเพราะปากก็
ปล่อยปลาหมอคุณอาจจะได้ไม่ต้องตายเพราะปากใช่ไหมครับตรงนั้นคุณดีนะคะนะครับท่านผู้ชมที่ได้ส่ง SMS และรีเควสเข้ามาบอกว่าอยากทราบของการปล่อยนะครับอยากให้คุณรับใจด้วยว่าพี่เดียวของเราเป็นคนอ่านเป็นคนบอกก็ตอนนี้พี่เดียวบอกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจจดไม่ทันยังไง SMS เข้ามาสอบถามได้4642828นะครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแฟนอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยถูกและดีอ่ะมีมั้ยเจ้าของแผงมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยคุณค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยูอาร์นัมเบอร์สัตว์ตัวเลขนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาคนแรกคุณพิภาวันค่ะ
เลขมือถือเลขท้าย1718ผลรวม33ค่ะ33ผมรวม33นะครับสำหรับคุณทิพวรรณนะครับคือจิตใจของคุณน่ะจะเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นคนใจเย็นแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะครับถ้าคุณใจร้อนขึ้นมาไม่มีสิ่งใดๆที่จะมายับยั้งชั่งใจคุณได้เลยนะครับตรงนั้นและสิ่งที่คุณควรระมัดระวังมากอุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อและความใจร้อนของคุณนะครับและที่สัมผัสได้มากที่สุดคือ1คุณวางตัวเฉยคุณไม่อยากมีเรื่องแต่คนอื่นมักจะมาหาเรื่องคุณตรงนั้นซึ่งมันบางครั้งเนี่ยมันจะหลีกหนีไม่พ้นบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราว่าเราเย็นแล้วแต่บางครั้งเรื่องอย่าใจร้อนรู้วามค่ะใช่แล้วอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะเรื่องฝืนเรื่องไฟล่าสุดเนี่ยถนนบูรพาวิถีนะคะทางด่วนเนี่ยเกือบถล่มค่ะเพราะความร้อนจากเปลวเพลิงไฟไหม้แถวถนนคอแถวคลองชั่วลากข้าวรู้จักไหมคะรู้จักจากตรงนั้นนะคลองชั่วลากข้าวมันก็อยู่ย่านบางพลีนะคะครับด้วยความที่ว่าไฟไหม้ค่ะมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะบ้านคุณครับถึงบ้านคุณจะอยู่ใต้สะพานอ่ะมันก็เดือดร้อนชาวบ้านเขาด้วยในเบื้องต้นก็รถติดแล้วใช่ตรงนั้นแล้วถ้าแบบว่าสะพานถล่มลงมาล่ะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือช่วยๆกันนะครับตรงนั้นอ่ะอีกอย่างนึงสิ่งที่อยากจะแนะนำคือหมายความว่าปัญหาทุกๆปัญหามีทางออกนะครับและอีกอย่างนึงเรื่องบางเรื่องอาจจะส่อเขาถึงข่าวเรื่องข่าวโลกีเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงครับมาส่วนความหมายของเลข17เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกว่าจะได้มาด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัสจริงจริงตรงนั้นแล้วครับแล้วอีกอย่างนึงให้เหงื่อมันออกทางรูขุมขนดีกว่าค่ะแล้วคุณจะได้ตังค์ดีกว่าออกทางตาใช่เหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนะครับแล้วบางครั้งจะโดนผู้ใหญ่กดเอาไว้เมื่อไม่ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับตรงนั้นแล้วบางครั้งจะเจอรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับสุภาพสตรีนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงแล้วคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีโรคโครงกระดูกแล้วก็ตับอักเสบและสายตาคุณจะไม่ค่อยดีด้วยจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองตั้งความรักเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเราก็ต้องเลือกจริงไหมคะสำหรับความรักของฉันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่ถ้าเรามีความรักตรงระเบียงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกระวังตกตึกตายนะอีเน่ฉันบอกแล้วไงความรักชอบอะไรสวาดเสียวถูกไหมฉันบอกแล้วไงอ่ะมา18ความหมายของเลขปึก18เป็นเลขควบคู่ขนานของด้านความความมืดและความสว่างเพราะฉะนั้นจิตใจบางครั้งคุณจะขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสคือรวยไม่ทนแล้วก็จนไม่นานคุณจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยบางครั้งคุณเครียดมากจนเงินแต่เลยมีความสุขใช่เพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโลกทุกโลกเลยจังนะคะใช่การปล่อยวางบ้างก็ดีค่ะคุณทิพวรรณขาใช่ชีวิตเป็นการได้มาซึ่งความเรียนการเรียนรู้และการปล่อยวางได้ด้วยปัญญานะคะใช่ครับถูกต้องแล้วคุณอย่าเชื่อใจใครง่ายมากจนเกินไปเพราะความหมายของเลขที่18เนี่ยถ้าสุภาพสตรีคุณจะหลีกเลี่ยงสักนิดนึงเพราะคุณจะไปเจอรักสามเศร้าคุณไม่เรียนคุณภาษาชาวบ้านเลยนะถ้าคุณมีสามีแล้วคุณอาจจะโดนแย่งผัวพูดกันง่ายๆตรงๆและอย่างหนึ่งคุณจะต้องมีเรื่องภูมิแพ้เข้ามาเกี่ยวข้องเสียทองเท่าหัวเอ้ยไม่ใช่เสียทองเท่าหัวยกหัวให้มันไปเลยค่ะไม่เอาทองใช่ไหมครับเอาทองเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะแต่สำหรับฉันเวลาที่ฉันโดนคนรักทิ้งนะคะฉันจะไม่นั่งรอนะคะให้เขากลับมาแต่ฉันจะประกาศดังๆว่าขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะคิวต่อไปเชิญได้เลยค่ะนี่คุณจุลีพอคิวต่อไปแล้วค่ะเธอเนี่ยให้เวลาคุณทิพวรรณเยอะไปหน่อยคุณจุลีพรนะคะผลรวมค่ะ
ว่าค่ะคุณจุลินทร์26 26เลขท้ายเนี่ยข้างใน6112เป็นเลขของผลประโยชน์ชีวิตของคุณเช้าขึ้นมาเกิดมาเป็นวันอ่ะคุณจะคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เข้าตัวอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับทุกๆสถานการณ์แต่คุณก็สามารถทำสถานการณ์จากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นดีได้นะครับตรงนั้นแต่คุณอย่าระมัดระวังนิดนึงเพราะความสำเร็จจะอยู่กับคุณได้ไม่ยั่งยืนคุณจะถูกอำนาจมืดเข้ามาคุกคามหรือว่าคนที่มีอิทธิพลเข้ามาเอาเปรียบคุณเข้ามาบังคับบัญชาคุณตรงนั้นนะครับแล้วเผลอๆคุณอาจจะโดนเพศที่เขาเรียกเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามากลั่นแกล้งคุณทำให้คุณได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดความทุกข์และก็ลำบากใจนะครับบ่อยครั้งซะด้วยแล้วระวังด้วยนะครับเนี่ยน้ำดีเนี่ยเธอจะชอบเตือนว่าผู้หญิงหลายๆคนว่าให้ระวัง เพศตรงข้ามให้ระวังเพศตรงข้ามจ้ะฉันก็เลยหาผัวทอมไปแล้วค่ะจ้ะเอากันเลยใช่ไหมแล้วระวังเจ็บพ่อก็กระดูกนะครับอ่ามา6 1เป็นเลขของคนสงบุคลิกคุณจะหยิ่งทรนงในตัวคุณเองบางครั้งคุณซ่อนความรู้สึกความอ่อนแอไว้ในใจคุณแต่คุณทำเป็นเข้มแข็งบางครั้งปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับแสงสีเสียงและสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่ยั่วยั่วรอบข้างคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าเดินทางผิดนะครับชีวิตของคุณจะดิ่งลงเหวมากคุณจะทุกข์เจ็บไข้เจ็บมันอ่อนแอดคุณเป็นเขาเรียกอะไรนะสุขภาพไม่ดีคุณก็จะค่อนข้างหายากจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะครับระวังให้ดีจะโดนสุภาพสตรีเข้ามาทำให้คุณภาพลักษณ์และเสียหายทำให้เกิดความเสียหายได้ตรงนั้นจุลินทร์เนี่ยครับผมบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะครับค่ะล่าสุดเดชันนั่งแท็กซี่ค่ะชื่อนายโสภาว้าคุณจุลินทร์นี่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงครับแล้วอีกอย่างนึงคือระวังอุบัติเหตุบั้นปลายของชีวิตคุณจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้ถ้ามีหมายเลข61ตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องตกเป็นมือที่3หรือว่าเขาเรียกว่าครอบครัวเนี่ยจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรจะมีความแตกร้าวกันเกิดขึ้นนะครับตรงนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมานั่งทำให้สุขภาพเราจิตเราดีเพื่อให้หน้าตาเราสดใสนะครับส่วนเลข212เป็นเลขของความขัดแย้งตรงนั้นถือดีในขณะเดียวกันคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งข้างนอกอ่อนข้างในนะครับคุณซ่อนความแข็งกร้าวเอาไว้เหมือนกันสร้างความอ่อนแอไว้ได้สองในขณะเดียวกันนะครับภาพรวมทั้งหมดที่ของคุณออกมาเนี่ยคุณจะเป็นคนค่อนข้างอ่อนแอเป็นคนสองบุคลิกเป็นคนที่สร้างภาพรักให้คนอื่นดูดีอยู่เสมอแต่คุณจะไม่มีความสุขในใจเลยถือภาพรวมของเบอร์ของคุณจรีพรนะครับอยากให้คุณลองหาเบอร์สักเบอร์หนึ่งเผื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นตรงนั้นนะครับถึงแม้คุณจะเป็นคนเอะอะผงผางแต่ในใจคุณซ่อนความอ่อนแอไว้อยู่ตลอดเวลาคำว่ามือที่3เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเอ่ยเธอฉันไม่เข้าใจมือที่3จ้าฉันก็มี2มือใช่มั้ยมือที่3นั้นบางครั้งนะครับเป็นการเปรียบเทียบอ๋อเรามือคนเรามีแค่2มือจ้ามือที่3เนี่ยแสดงว่ามันเผือกอ๋อเลยจ้ะเธอเขาเดี๋ยวฉันเธอพูดคำนี้มาฉันสงสัยนิดนึงมันเผือดมาค่ะมันเผือดมาใช่ไหมคำว่าเลือกกระเสือกนี่พูดเหมือนกันไหมอ๋อก็ใช่สิเวลาเรือมันจะลอยลำเนี่ยมันก็ต้องเสือกไปค่ะจ้าถ้าเกิดเขาเลือกเราใช่ไหมความรักถ้าเขาเลือกเราเราก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าเขาไม่เลือกเราเราจะกลายเป็นเสือกไปเลยป่าวค่ะส่วนเกินเข้าใจไหมกลายเป็นส่วนเกินไปเลยเพราะฉะนั้นคนเรานะถ้าผู้ชมคิดแบบอ้วนอ้วนก็เพิ่งอกหักมาเมื่อวานเพราะว่าเพิ่งไปบอกเขาว่าเราเลิกกันนะเราคบกันไปได้3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นไหวไหวของเธอเนี่ยชอบกินบะหมี่สำเร็จรูปเลยคะไวไวไวใช่ค่ะหรือไม่ก็ควิกควิกไปเลยใครนะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเราคบกันมานานพอสมควรแล้วเราควรจะไปกันต่างคนต่างไปละกันเพราะฉะนั้นคืออ้วนก็คิดอย่างนี้อย่าหาเขามาใส่หัวอย่ามีผัวแก้เหงาอย่าทำตัวเป็นเงาเขาชีวิตของเราตามเขาทำไมเพราะฉะนั้นไปซะเธอพูดดีๆวันนี้พูดดีมากเช็ดยาวอย่าปากหน่อยค่ะเช็ดแล้วโอ้โหแถวบ้านนี่ไม่ต้องด่าย่าเลยนะคะ
โอเคนะครับสำหรับภาพเปลี่ยนจากกินกล้วยกินอ้อยมากินย่างแต่เมื่อไหร่ตอนนี้นะโอเคเข้าใจนะครับสำหรับคุณจุรีพรมาท่านต่อไปเลยครับคุณสาพรค่ะผลรวม32นะคะเลขท้าย2242ค่ะภาพรวม32ตรงนี้หรือว่า23คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับสู้การสู้งานแต่คุณต้องบริหารเสน่ห์คุณให้ถูกต้องนะครับเพราะเพื่อนเพศตรงข้ามในกลุ่มเพื่อนจะให้การสนับสนุนคุณตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงนะครับอย่าใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดเดี๋ยวออกจากรายการแล้วเราไปบริหารเสน่ห์กันที่ไหนดีคะไปบางแสนหรือพัทยาดีจ้าตรงนั้นแล้วไปพบกันกับเราเยอะนัมเบอร์ที่พัทยานะคะที่สัตหีบใช่ร้านคุณเทพร้านคุณเทพเนี่ยดิฉันก็เป็นเครือข่ายของคุณเทพอะค่ะจ้างทางด้านชุดราตรีชุดแต่งงานนะคะทั้งเจ้าผมเจ้าบ่าวอะไรเนี่ยติดต่อดิฉันได้ค่ะได้เลยนะคะร้านกรุงเทพค่ะ0615932442ค่ะอย่าลืมนะครับตรงนั้นอ่ะความหมายของ32ต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีเพราะถ้าคุณบริหารไม่ดีคุณจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ถึงขั้นแตกหักกันเลยนะครับเดี๋ยวสุขภาพคุณก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรระมัดระวังนะครับความคิดความอ่านของคุณค่อนข้างที่จะติดลบพอสมควรนะครับถ้าคุณบริหารไม่ดีส่วนความหมายของเลข22เป็นเลขของกินจินตนาการช่างคิดช่างฝันนะครับเสน่ห์นิยมของคุณมีอยู่แล้วความหมายของเลข232หรือว่า23เนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีจุดยืนคุณต้องมีจุดยืนให้ได้และระมัดระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องให้ดีนะครับทำอะไรคุณต้องเป็นชิ้นเป็นอันให้ได้อย่าทำอะไรให้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมีฉันทะค่ะใช่คือใจจดจ่อกับสิ่งนั้นใช่เคยมีซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งใช่ครับว่ามาเลยครับว่า My way is my way ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมคุณทำอะไรก็สำเร็จไม่ว่าคุณร้องเพลงเพลงก็ติดท็อปฮิตไม่ว่าคุณจะแสดงหนังคุณก็ได้ตุ๊กตาทอง อะไรอย่างเงี้ยตำนานเลยเขาตอบว่าเขาทำทีละอย่างทำทีละอย่างใช่ไหมครับตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหมายของ42เป็นเลขของเทพีแห่งโชคนะครับคุณจะทำอะไรถ้าคุณลงมือทำเป็นชิ้นเป็นอันลงมือให้ทำเป็นกิจจลักษณะคุณก็จะได้เงินได้ทองเข้ามาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคุณสาครขอให้คุณมีความรู้สึกตั้งใจที่ดีๆที่จะตั้งใจทำงานหากินตั้งใจทำงานมุ่งมั่นนะคะคุณจะได้แน่นอนทำทีละอย่างแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะคุณสมนึกนะคะคุณสมนึกรวม48เลขข้างใน9916ครับผม48ทุกครั้งที่ท่านผู้ชม SMS เข้ามาเนี่ย48อ้วนจะบอกอยู่สม่ำเสมอว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนิดนึงนะครับ เพราะคำพูดนี่คมกว่าดาบใช่คิดก่อนพูดเพราะว่าก่อนที่คุณจะพูดไปเนี่ยคุณเป็นนายในคำพูดของคุณหลังจากที่คุณพูดไปแล้วเนี่ยคุณจะตกเป็นทาสคำพูดของคุณคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณนะจากตรงนั้นคือพูดง่ายๆคุณจะเกิดอย่างเมื่อวานเนี้ยไปเหวี่ยงที่สัมปกรณ์บางพีเนี่ยแล้วจริงๆแล้วนะคะพี่เวิร์นบางปลาเขาก็สันดานเขาเป็นอย่างนั้นนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับจ้าเอาแบบตรงๆเลยนะคะคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบแบบนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะฮะคือนิสัยเนี่ยนะนิสัยของตัวเองของอ้วนเลยนะในการสร้างภาพแบบก็คือจะบางทีก็ไม่ได้เรียน ขอโทษนะครับบางทีก็ไม่ได้เรียนศิลปะหรือว่าเก่งทางด้านศิลปะนะคะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าระดับความตอแหลมันมีมากแค่ไหนมันไม่ใช่ค่ะ ที่เมื่อกี้ดิฉันบอกว่าสันดานคุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำว่าสันดานก็เป็นภาษากฎหมายที่สุภาพเป็นภาษากฎหมายใช่แล้วก็ดิฉันยืนยันนะคะว่าคำพูดของพี่อ้วนบางปาเนี่ยหลายท่านเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วคุณไปคิดแล้วคุณไปปรับปรุงตัวเองเนี่ย ความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณจริงค่ะขอบพระคุณมากเลยจริงค่ะเพราะว่าการที่คนเราบกพร่องแล้วได้ยินได้ฟังคนอื่นมา
บอกข้อบกพร่องของเราเนี่ยการที่เราไปปรับปรุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณอีกรอบนึงนะครับรู้เป็นการเป็นการนะคะก็ดิฉันเนี่ยทำงานเกี่ยวกับตัวเลขทางด้านบัญชีการเสียภาษีนะคะดิฉันเนี่ยสันทัดกรณีอย่าลืมนะคะโทรมาปรึกษาดิฉันได้023373274ค่ะฝากอีกครั้งนะคะ023373274ใช้เบอร์02มั่งก็ได้ค่ะมี SMS เข้ามาถ้าจะเปลี่ยนมาใช้เบอร์ที่4ตัวท้าย3636จะดีไหมครับคุณโก้ครับได้ครับความหมายของ36ก็คือความสุขทางบ้านรถยนต์ชื่อเสียงกับทรัพย์สินเงินทองแล้วด้านความรักเพราะว่ามันจะมีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จทางด้านองค์ประกอบทั้งเขาเรียกอะไรอริยสัจ4เอ้ยอะไรนะความต้องการของร่างกายคือบ้านรถยนต์ชื่อเสียงเงินทองรถยนต์ความหมายปัจจัย4ค่ะปัจจัย4อริยสัจ4เนี่ยค่อนข้างสูงค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะคะปัจจัย4ขอโทษทีพูดผิดนิดนึงพอดีเมื่อคืนนอนดึกไปนิดนึงจ้าตรงนั้นกลับมาตอน 04:00 ตื่นก็เลยเบลอๆไปนิดนึงขออภัยนิดนึงพูดไม่ถูกปัจจัย4ดีครับคุณโก้แล้วปัจจัยที่5ล่ะคะอะไรปัจจัยที่5นะคะยังคิดไม่ออกตอนนี้นะคะฮัลโหลอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์นะคะโอเคนะครับผู้ชายคนใหม่ของเธอชื่อคอมพิวเตอร์ชื่อคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมมี SMS เข้ามาอีกครับ0885189446ค่ะเบอร์นี้ใช้แล้วดีไหมคะตรงนั้น16 21 22 30 39 43 47 53ตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้คือภาพรวมคือ4ตัวเนี่ยค่อนข้างดีคุณอย่ามั่นใจในตัวเองสูงมากเกินไปเพราะคุณจะโดนหลอกและอีกอย่างนึงขอให้คุณตระหนักไว้ว่าความรู้สึกของคุณน่ะคุณคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบกลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นคุณบางครั้งคุณมีเซนส์ในตัวของคุณเองอยู่แล้วขอให้คุณมั่นใจและเชื่อเซนส์คุณเองเพราะเราถือว่าเป็นเลขที่ดีใช่จะโดนหลอกลวงง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะครับตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงอะไรทุกอย่างที่มันมีดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณไม่ได้บอกชื่อมานะคะไม่ได้บอกเลขเนี่ยเลขดีแล้วก็คุณต้องคิดดีพูดดีทำดีในสถานที่ที่ดีและพบคนดีกัลยาณมิตรด้วยนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์พอสมควรนะครับถ้าเกิดมันปี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วคุณอย่าทำตามใจอารมณ์มากจนเกินไปนะครับเพราะเลข8มันค่อนข้างเยอะมากเลยตรงนั้นนะครับเพราะเลข8มันสับมาสับไป1 ปง 1 8ตรงนี้ก็คือความหมายมันจะเหมือนที่อ้นอธิบายแล้วคือตัวที่3เลข8ตัวที่6ก็เลข8อีกเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับเลข8เนี่ยครับผมแล้วแต่คนจีนเขาว่าเป็นเลขเป็นเลขเฮงเลขดีนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาถือนะคะเป็นเลขราหูครับถ้าเกิดว่าลุ่มหลงค่ะเป็นเลขราหูความลุ่มหลงแล้วคุณล็อกพระจับอ๋อล็อกเสียงสิคะโอ้โหตกใจนิดนึงนะครับตรงนั้นลองฟังเสียงนะคะลองฟังเสียงชัดไหมคะทำไมครับตรงนั้นฮะเลข8เนี่ยถ้ามัน888ล่ะก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำนะคะตายเธอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นค่ะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับสำหรับคุณเทวนที่ SMS เข้ามานะครับขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงครับทางด้านอารมณ์เพราะว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เวลาที่คุณแบบว่าปี๊ดขึ้นมาและพยายามอย่าใช้สินค้าค่อนข้างที่จะมีแบรนด์เนมมากแล้วอย่าไม่ยังเป็นเลยค่ะไม่ยังเป็นนะคะใช่ครับเพราะว่าคือเป็นคนหัวสูงพูดง่ายๆและมั่นใจในตัวเองและดื้อเงียบด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตรงนี้มาทักต่อไปเลยครับคุณชมัยพรค่ะผลรวม47เลขท้าย0890ค่ะคุณชมัยพรนะครับ08นะครับคุณชมัยพร0890ชะคุณชมัยพรเลยใช่ไหมครับเอา0890เลยเนาะ0890เลข47เป็นเลขของความทนหดอดทนนะครับเป็นเลขของนักสู้คุณจะชอบบึกเบิกทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วคุณจะสู้จนยิบตาจนมีความรู้สึกว่าคุณต้องทำมันให้ประสบความสำเร็จให้ได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้และไม่เคยหวั่นไหวที่จะประกอบธุรกิจการงานหรือลงมือทำอะไรต่างๆคุณจะมั่นใจอย่างมากนะครับและข้อระมัดระวังนิดนึงคุณอย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะคุณอาจจะโดนหลอกชั่วแวบเดียว
พลิกสถานการณ์นะครับจากที่เคยดีกลายเป็นแย่แล้วติดลบไปได้เลยแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องให้ดีนะครับเช่นโรควิษดวงทวารนะครับระบบย่อยของอาหารตรงนั้นคุณต้องขยันหมั่นเพียรตรวจสุขภาพให้ดีนะครับแล้วดูตัวเองให้ดีอย่าเชื่อใจและชะล่าใจมากจนเกินไปเพราะเลขนี้ถ้าคุณเดินทางดีๆมั่นใจดีๆสิ่งทำดีคุณจะประสบความสำเร็จไม่ยากแต่ถ้าคุณเชื่อคนอื่นแล้วคนอื่นหวังดีจะประสงค์ร้ายแวบเดียวคุณพลิกเลยนะครับส่วน08เป็นเลขของอารมณ์รุนแรงตรงนั้นนะครับคิดตามใจจนกลายเป็นว่าคุณบางครั้งคุณคิดผิดคือประเภทที่ว่าโลภโกรธบ้าหลงอารมณ์พวกนี้จะอยู่ในคุณอยู่เสมอมันเป็นเลขของความท้าทายคุณโดนท้าทายนิดเดียวคุณจะไปแบบประเภทที่ว่าไม่เห็นฝุ่นแล้วคุณจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดถ้ามันดีคุณก็จะประสบความสำเร็จง่ายแต่ถ้ามันทำในทางไม่ดีผลร้ายจะกลับมาหาคุณทันทีเพราะเป็นเลขค่อนข้างที่จะคิดก่อนทำนะครับตรงนั้นคิดก่อนทำจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังใช่ครับเพราะเลขนี้มันเลขเป็นเลขค่อนข้างแรงนะครับ08ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนทันทีตรงนั้นอำนาจมืดหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะจะมาคุกคามทางด้านหัวใจแล้วยุทำให้คุณมีอารมณ์ทางด้านนี้โดยตรงพอมาเจอ90เนี่ยมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองมันจะทำให้คุณเบานิดนึงนะครับแต่เพราะฉะนั้นขอให้คุณเดินทางในทางที่ดีเชื่อในสิ่งที่ดีนะครับใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมปล่อยหอยนะคะอย่าลืมนะครับตรงนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะการปล่อยหอยก็คือการให้ชีวิตใช่ครับตรงนั้นต่อไปคุณประไพรค่ะคุณประไพรเลยใช่ไหมผลรวมค่ะ34เลขท้ายข้างในนะคะครับผม2311 2311 34เป็นเลขของเขาเรียกว่าคือเขาเรียกชิงไหวชิงพริบคุณมีปัญญาปฏิภาณเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจนแต่บางครั้งคุณพูดอะไรโดยที่คุณไม่ทันคิดเหมือนกันนะครับบางครั้งผลประโยชน์หรือว่าคู่แข่งทางด้านธุรกิจของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนทำให้มันเสียหายขึ้นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจแต่บางครั้งคิดนิดนึงนะครับเพราะจะทำให้อุปสรรคเนี่ย มันเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่ที่มันสมองกับสีตาในโลกของธุรกิจเนี่ยนะคะการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมมีแต่คู่แข่งค่ะคู่แข่งในโลกธุรกิจไม่ใช่คู่แข่งนะคะใช่ครับตรงนั้นและอีกอย่างนึงนะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันหรือว่าโรคบาดเจ็บจากการถูกกัดพูดง่ายสุนัขหรืองูหรืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องจะโดนกัดแล้วมีสุขของมีคมตรงนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างดีนะครับเพราะคุณเป็นคนที่คิดเมื่อคุณทำกล้าบ้ากล้าลุยเมื่อคิดแล้วไม่ได้ทางอย่างที่คุณต้องการคุณจะกลายเป็นคนที่เก็บเอาความคิดนั้นเข้าห้องนอนไปด้วยแล้วคุณจะกลายเป็นโรคที่ว่าเครียดโรคคิดมากนะครับนี่คือสาเหตุมาดูความหมายของ2 3เป็นเลขของการแรงเกินห้ามใจเสน่ห์ที่คุณมีความคิดความอ่านจะเป็นเสน่ห์ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารเสน่ห์ให้ถูกต้องนะครับต้องหักห้ามใจใช่ตรงนั้นนะครับถ้าเป็นชายระวังจะโดนผู้หญิงหลอกทำให้เสียชื่อเสียงและเสียเงินเสียทองด้วยนะครับสำหรับคุณน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับการถูกสนับสนุนได้การรับสนับสนุนจากเพื่อนฝูงตรงนี้เราต้องได้รับการสนับสนุนอย่างที่ถูกต้องที่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องมาเจอก็คือ1-1เนี่ยความเชื่อมั่นของคุณความซื่อตรงนะครับความยืดหยุ่นของคุณไม่มีคืนคุณคิดยังไงคุณไปอย่างนั้นความตรงคุณมากเนี่ยบางครั้งไม่ดาบสองคมมันอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนที่หลังก็ได้ตรงนั้นนะครับชีวิตของคุณวุ่นวายอยู่บางครั้งเลยนะครับอาจจะเกิดหวั่นไหวขึ้นมาว่าฉันทำเพื่อใครทำไปทำไมทำเพื่ออะไรตรงนี้เมื่อคุณเกิดความคิดแบบนี้โอกาสที่คุณจะโดนชักจูงหรือหว่านล้อมทำให้คุณเกิดความสูญเสียหรืออาจจะโดนหลอกก็มีสูงเพราะฉะนั้นในภาพรวมการทำความดีเนี่ยไม่ต้องหวังผลตอบแทนค่ะครับตรงนั้นรางวัลที่1ก็ไม่ต้องไปหวังมันมากค่ะเอารางวัลที่2หลายๆใบก็ได้ค่ะใช่ไหมครับเอาตรงนั้นเลยนะและอีกอย่างนึงคืออยากจะบอกเลยว่าบุคลิกของคุณประไพเนี่ยคุณเป็นคน2บุคลิกแต่อยากให้คุณคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีนะครับแล้วมันก็จะดีถ้าถามว่าเบอร์นี้คิดจะเปลี่ยนไหมเบอร์นี้คุณใช้ได้แต่คุณต้องมีสติถ้าคุณอยากได้เบากว่านี้คุณลองหาเบอร์เสริมดูนะครับเผื่อมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมาบ้างหรือคือไม่เครียดคือไม่งั้นเพราะภาพรวมแล้วบ้านปลายของภาพรวมแล้วนะครับสำหรับของคุณประไพเบอร์ที่ลงด้วย
นี้ครับคุณจะเป็นโรคประสาทเกิดจากความเครียดของคุณเองเกิดจากน้ำมือและความคิดของคุณเองนี่คือความหมายของเลข3-4ของคุณใช่ไหมนะครับเอามาการทำอะไรของคุณเนี่ย คุณต้องรับผิดชอบเองนะค่ะคุณประภัยค่ะจ้าคุณสมนึกเราผ่านเข้าไปหรือเปล่าครับผ่านไปจ้าเอาคุณสมนึกคุณสมนึกจะไม่สมนึกก็เพราะว่าดิฉันผ่านไปแล้วค่ะได้แล้วกลับมาผลรวมของคุณสมนึกเนี่ย48เลขข้างใน9916ค่ะจ้ะ48เมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับเป็นเลขของความหลงผิดระมัดระวังนะคำพูดของคุณให้มากๆนะครับคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ฝีปากและความคิดของคุณที่พูดออกมาเพราะฉะนั้นขอให้คุณตระหนักว่าคำพูดที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองมากกว่าและอีกอย่างนึงระมัดระวังเรื่องการเงินการทองให้มากๆเพราะคุณจะโดนหลอกให้หมดกระเป๋าและหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายเพราะความทรนงของคุณเองอย่าเดินทางผิดนะครับอันตรายมากเพราะว่า4กับ8 4มันเรียกแปดลาหูอยู่แล้วตรงนั้นนะครับใช่ค่ะและระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยดิฉันขอเตือนคุณสมนึกนะคะค่ะอย่าไฟต่ำแทงแต่ข้างล่างนะคะเอาข้างสูงด้วยแทงข้างบนบ้างก็ได้เอาข้างบนด้วยบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณอย่าลืมนะคะครับอย่าลืมค่ะว่าอะไรที่มันอยู่ข้างบนสูงๆเนี่ยอย่างหัวสมองเนี่ยมันก็สำคัญจ้าใช่ไหมเท้าก็สำคัญกันนะคะจ้าเพราะว่าเอาไว้สำหรับเดินจ้าไม่ว่าสูงหรือต่ำสำคัญทั้งหมดแต่ที่ฉันแทงต่ำไปอ่ะฉันแทง08พันหนึ่งมันออก80นะหมายความว่ายังไงอีกเธอทำไมไม่แทงไอ้บ้า500ล่ะคะหรอ500ใช่ไหมอ่ะ99เป็นเลขของดับเบิ้ลเลยนะครับตรงนั้นก้าวหน้าก้าวหลังคุณจะมีความคิดความอ่านเรื่องการทำอาหารไม่ดีค่ะไม่ดีนะคะไอ้พวกก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันก็อยู่กับที่จ้าจะมีสิ่งก้าวหน้าทีก้าวหลังทีมันอยู่กับที่โอเคจ้านะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณทำจิตใจให้สงบร่มเย็นสีใสสุขใสเบิกบานไปข้างหน้านะครับความคิดใช่ความคิดความอ่านของคุณจะมีดีๆเข้ามาหาตัวแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของความศรัทธาของการทำนี้จะกลับมาตอบสนองคุณอย่างที่คุณคาดไม่คิดพี่สมนึกเขาบอกเขาลุกทุกวันอะลุกทุกวันใช่ไหมลุกขึ้นไปปิดไฟก็เวลาจะนอนก็ต้องลุกขึ้นไปติดไฟก็ประหยัดไฟใช่ไหมล่ะคะตรงนั้นแล้วอย่ามานั่งเทียนนะคะเอ้ยไม่ใช่อย่ามาจุดเทียนนะคะเรื่องดิฉันเตือนไว้แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องไฟฟืนเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะนั่งเทียนทำอะไรนั่งเทียนนั่งเทียนก็ไม่รู้เหมือนกันลองนึกสภาพดูนั่งสมาธิสมาธิส่วนนั่งสมาธิดีกว่าค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเทียนแตกแล้วมันจะบ้าบอไปอ๋อแล้วสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมผู้ชายสมัยนี้เนี่ยชอบเป็นฝ่ายกินกันเองแหมใช่ไหมคะเขาอะในโพสต์ในกลุ่มดิฉันอะเขาบ้างไงจ๊ะมึงเป็นฝ่ายลุกฝ่ายรับฉันเป็นฝ่ายลุกมาตั้งนานแล้วจ้าลุกขึ้นมาปิดไฟใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมัยนี้เนี่ยเมียน้อยนะคะพูดถึงนี่คือประเภทที่สามนะคะสำหรับนางฟ้าเหมือนกับผู้จัดรายการนี้นะคะอย่ามาเรียกอย่ามาเรียกสั่งสอนสั่งลูกสั่งหลานไว้นะอย่ามาเรียกฉันตุ๊ดตุ๊ดกระทงกระเตยนางฟ้าฉันเป็นน้องเตยอ๋อเป็นน้องเตยยังเรียกฉันน้องอยู่เลยหน้าเหี่ยวซะขนาดนี้ละความหมายของเมียน้อยก็คือมือวางอันดับหนึ่งนะครับส่วนเมียหลวงมือวางอันดับไม่ใช่เมียน้อยเมียน้อยอย่างพวกนางฟ้านะคะเมียน้อยคือมือวางอันดับหนึ่งในการแย่งผัวชาวบ้านเขาส่วนเมียหลวงนะคะมือวางอันดับหนึ่งในการที่จะทำให้ผัวไม่มีเมียน้อยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสาเหตุของคำว่าลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วมานั่งเทียนนะท่านผู้ชมเข้าใจนะสรุปให้เสร็จความหมายของ16เป็นของเลขของความทุกข์ความวุ่นวายทั้งเรื่องการเงินการทองการทำมาหากินชีวิตของคุณจะขาดเครดิตอย่างมากๆและทำอะไรจะค่อนข้างจะล้มเหลวคุณมีปัญหาต่อเรื่องคุณสมนึกครับเขาเถียงสุดใจขาดดิ้นว่าฉันตั้งใจเลือกซื้อเบอร์16มาเลยนะคะเพราะว่าวันที่16เป็นวันแห่งความหวังใช่วันที่16เป็นวันแห่งความหวังหวังแล้วมันก็ต้องได้อย่างที่หวังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสติให้ดีนะครับเพราะภาพรวมของคุณพอจะได้นะครับแต่ว่า
ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดมากๆเพราะมันจะทำให้คุณเกิดความวุ่นวายตั้งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสวดมนต์นั่งสมาธินะครับแล้ววันนี้วันพระด้วยใช่ตรงนั้นถ้าดีก็ถือศีล8ด้วยถือศีล8ถือศีล5เลยนะคะไม่ใช่แล้วก็ที่คุณปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยหอยปล่อยหอยปล่อยปูอะไรพวกนี้นะฮะเป็นการให้ชีวิตครับผมถ้าให้ดีเนี่ยรับประทานมังสวิรัติจะดีมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะด้วยนะคะจ้ะตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีเหือเยอะแล้วก็ระวังโรคผิวหนังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วขอให้คุณดูแลสุขภาพน้ำบ่อยก็ไม่ค่อยดีค่ะดิฉันเนี่ย3วันอาบน้ำทีนึงอุ๊ยตายแล้วนอกจากประหยัดน้ำด้วยแล้วก็ใครๆเขาบอกดิฉันเป็นคนเนื้อหอมทำบุญมาดีอะค่ะโอ้โหสามวันอาบน้ำทีนึงนะคะดิฉันเป็นคนสะอาดค่ะเพราะว่าไอ้พวกสกปรกอะค่ะต้องอาบน้ำบ่อยๆเอางั้นเลยใช่ไหมเมื่อสักครู่มี SMS ของน้องชัยมาที่ว่า2424แพ้ด้วยเป็นไงเบอร์โทรศัพท์นี้เป็น KP แห่งโชคนะครับ24ตัวท้าย2424เนี่ยคือคุณจะทำอะไรคุณจะได้รับการตอบเขาเรียกอะไรความตอบรับจากเพื่อนฝูงนะมีสหายการช่วยเหลือคุณแต่คุณจะต้องใจเย็นและไม่มั่นใจและเป็นคนที่เย่อหยิ่งจนเกินไปคิดอะไรจะทำอะไรขอให้คิดให้รอบคอบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งคนรักของคุณยังเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับแต่ไม่แนะนำให้มีเมียน้อยและขอให้มีเมียเยอะๆก็แล้วกันเนาะตรงนั้นนิดหนึ่งไม่ใช่เมียนั่งข้างๆนะโดนจุ๊บไม่ดีค่ะไม่ดีเนาะตอนนั้นเอาคุณชายมาอีกท่านหนึ่งคุณเฟิร์นเราควรจะรักเดียวใจเดียวอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเก็บความบริสุทธิ์พรหมจรรย์เอาไว้จ้ามอบให้อาชายอันเป็นที่รักจ้ามีมาเข้ามา1106เบอร์ควรแก้หรือระวังเรื่องอะไรบ้างครับคุณจะเป็นคนค่อนข้างเด็ดเหนื่อยกล้าบ้าท้าชนคิดเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จอยู่เสมอแต่ของคุณเนี่ยนะครับขอให้ระมัดระวังทางด้านสุขภาพด้านความคิดไปบ้างตรงนั้นทำอะไรบางครั้งถ้าไม่ได้ใจควรปรึกษาคนที่อยู่รอบข้างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวบ้างนิดนึงครับแล้วฟังคนอื่นบ้างค่ะใช่ครับเฟิร์นครับผมเฟิร์นเฟิร์นครับเพราะจะทำให้คุณเป็นคนที่กล้าคิดตรงนั้นและเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปคุณไม่หวาดหวั่นและไม่หวาดระแวงครับแต่มีข้อแม้นะครับถ้าเกิดคุณเจอเพื่อนดีคุณจะดีถ้าคุณเจอเพื่อนไม่ดีคุณจะถูกหลอกง่ายและก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารให้ดีนะครับเพราะคุณจะไปเกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้นะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ดิฉันต้องขอพูดในที่นี้เลยนะครับว่าทางโค้กแป๊บซี่โคล่าอะไรจะมาต่อว่าดิฉันก็ได้ค่ะว่าต่อว่าน้ำอัดลมอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยจ้าตรงนั้นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะจ้าตรงนั้นมันมีทั้งกรดแล้วก็สีจ้าสู้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาดีกว่าครับใช่ครับตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมมีคำถามอยากคาใจอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขว่าเป็นอย่างไรนะครับ SMS มาที่ที่4642828นะครับอ้วนจะมาตอบสดๆให้กับรายการนี้เลยถ้ามีปัญหาหรือไม่งั้นโทรมาร่วมรายการกันแล้วสดๆเลยนะคะ1869-45145ทั่วโลกทั่วโลกเราอีกแล้วนะคะชอบสร้างความตื่นเต้นให้ท่านผู้ชมตกกระจายอยู่เรื่อยตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถยนต์ตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่อยขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมถ้าของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยแม่ครับแม่
เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะรายการจั่วนัมเบอร์นะครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะถ้ามีคำถามคาใจ SMS มาที่4642828นะครับหรือว่าสายสดทั่วโลกที่1869451ใช่ค่ะทั่วโลก We are the world We are the children เอางั้นใหม่ยี่ห้อนี้เนี่ย uh-huh. เขาดีมากเลยนะคะลอยได้บินได้ด้วยค่ะบินได้ด้วยค่ะตอนนี้คุณวิไลลักษณ์นะคะเลขทะเบียนรถค่ะครับผม6677รวมแล้วเนี่ย26เลขตัวเดียว8รถคันนี้88เลขนี้นะครับเป็นเลขของเขาเรียกว่าคุณจะไปเจออุบัติเหตุข้างทางบ่อยหรือว่าตัวคุณเองคุณจะไปประสบอุบัติเหตุกับเรื่องต้องเช็คสมรรถภาพรถนะคะนะครับเติมน้ำเติมน้ำมันเติมช่องให้ถูกด้วยนะคะใช่ไม่ใช่ว่าใส่น้ำเปล่าไปในช่องน้ำมันเครื่องครับเครื่องพังค่ะโอเคคุณวิไลลักษณ์เดี๋ยว SMS ท่านหนึ่งสุดท้ายนะครับเข้ามา4495เบอร์นี้ดีไหมคะขอบคุณค่ะได้ครับเบอร์นี้คุณมีเสน่ห์ที่ปากคุณมีเสน่ห์ทางด้านธุรกิจด้านการทำมาหากินกับเรื่องค้าขายแล้วคุณทำงานทางด้านนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่ยากเพราะว่าคุณจะมีอำนาจในตัวของคุณเองการที่คุณเสนออะไรก็อย่างที่คนฟังเชื่อฟังคำพูดเนี่ยคมดาบแล้วเลขนี้เนี่ยเสน่ห์อยู่ที่ปากใช่ครับตรงนั้นขอให้คุณมั่นใจแล้วก็อย่าหลงทางซะก่อนนะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่มีข้อแม้คุณต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไว้มากๆเลยนะครับเบอร์นี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับเมาห้ามครับโอเคมาท่านที่2เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถครับที่เป็นรถสมอนค่ะคุณสมอนเลขทะเบียนรถ1967นะคะครับผมรวม23เลขตัวเดียว5ค่ะเป็นเลขของการเจรจาคุณสามารถใช้รถคันนี้แล้วเนี่ยคุณจะราบรื่นในการเจรจาทำมาหากินคุณจะไม่ค่อยมีศัตรูแต่คุณจะมีแต่มิตรขอให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆนะครับและดีดีชีวิตดีดีค่ะคุณสมอนค่ะครับผมค่ะต่อมาแล้วก็เมาไม่ขับนะคะเมาไม่ขับคุณเลอศักดิ์นะคะเลขทะเบียน8866นะครับผลรวมเนี่ย28เลขตัวเดียว1ค่ะเลข1นะครับคุณจะเป็นคนใจร้อนวู่วามโมโหง่ายขี้หงุดหงิดเพราะฉะนั้นในการใช้รถใช้ถนนคุณต้องสติอย่าเป็นคนที่มีอารมณ์วู่วามเด็ดขาดเพราะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ถ้าคุณขาดสติและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถนน4เลน8เลนเนี่ยใช่ครับตรงนั้นก็แบ่งๆกันนะคะใช่ครับเวลาเราจะมาแล้วมาอีกท่านนึงเลยที่ท่านครับคุณเกตค่ะครับเลขทะเบียนรถ6886
ผลรวม29เลขตัวเดียว2ค่ะคุณจะเป็นคนที่ขี้โมโหขี้จุกจิกพูดมากที่ย้ำคิดย้ำทำนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณเดินทางคุณอย่าพยายามทำให้สังคมในรถนั้นเป็นสังคมที่น่าเบื่อและน่ารำคาญเพราะจะทำให้บางครั้งเนี่ยเกิดอารมณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในรถและการเดินทางจะไม่ค่อยราบรื่นครับเดือนนี้เนี่ยวันหยุดเยอะด้วยใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินทางนะครับใช่ครับอย่าประมาทนะครับใช่ครับชีวิตมีคุณค่านะครับใช่ครับสงกรานต์ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆคนเลยพบกับครอบครัวอย่างอบอุ่นที่เราจากกันมาเลยนะครับจากนั้น3วันอาบน้ำทีหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มเอาไว้ให้พวกเธอเล่นน้ำสงกรานต์กันมาครับคุณเลอศักดิ์นะคะครับคุณเลอศักดิ์มาแล้วครับเลอศักดิ์มาแล้วอ๋อคุณเลอศักดิ์ไปมาแล้วแล้วก็คุณลลิตาคุณลลิตานะครับตรงนั้นมีรถ8233ผลรวม16รวมเลขตัวเดียว7คุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใสไม่อยากจะกลับบ้านจะสนุกสนานกับการเดินทางคุณชอบสังสรรค์ร่าเริงมากในขณะที่คุณใช้รถคันนี้ขอให้นึกถึงคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านนะครับว่าเขารอคอยด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นอย่าสังสรรค์ในช่วงนี้ช่วงใกล้เทศกาลแล้วนะครับขอให้นึกถึงครอบครัวเป็นที่ตั้งเลยนะครับลูกเมียและสามีที่รออยู่เทศกาลเนี่ยถ้าประมาณว่ากินเหล้าสูบบุหรี่เยอะไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีไม่ดีครับตรงนั้นเนาะกินห้าด้วยค่ะแต่ว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยคุณก็มีไอ้นี่เนี่ยรางจงรางจืดเห็นหลินจงหลินจืดจ้ามาบำรุงร่างกายนิดนึงจ้านิดนึงอย่าลืมซื้อที่ไหนซื้อยังไงสั่งที่เราได้นะคะ0615932442สำหรับคนเดียวนะครับเห็ดลิ้นจืดมีกระปุกหนึ่ง200เม็ด200บาทนะครับร่างจืดแล้วก็มีฟ้าทลายโจรก็มีจ้าหนุมานผสานกายเนี่ยแหมไม่อยากจะพูดใช่ตรงนั้นดีกินแล้วมันแบบไม่ง่วงด้วยค่ะจ้าไม่เหมือนว่ายาแผนปัจจุบันกินแล้วง่วงนะคะท่านสุดท้ายครับนนทชัยนะคะทะเบียนรถ822 6 8226ค่ะผลรวมใน18เลขตัวเดียวกันคุณโชคดีในการเดินทางสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีในการเดินทางใช้รถคันนี้คุณจะมีแต่ความสุขนะครับตรงนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปก็ขออวยพรนะครับสงกรานต์ปีใหม่ของไทยขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยทุกท่านหลายๆที่เนี่ยเขาไปก่อเจดีย์ซะมงมงมงจังตุ้มมงตุ้มมงตุ้มมงขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ้วนจะแช่งถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์อ้วนได้ถูกหวยรางวัลที่10งวดติดต่อกันถ้าคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกแค่2ตัวงวดเดียวอวยพรค่ะว่าขอให้ได้2ตัวหลายๆใบค่ะจ้ารางวัลที่1เนี่ย6ตัวแล้วมันก็มีรางวัลเดียวจ้าก็โชคดีเป็นรางวัลที่2ครับงวดนี้ใหญ่งวดนี้คนลาวนะคะประเทศลาวนะคะถูกรางวัลที่1นะคะแจ้งตำรวจเสร็จแล้วว่าถูกต้องจริงแล้วก็จะเดินทางหอบเงินกลับบ้านโอเคนะครับสบายดีเลยค่ะสบายดีเลยสบายใจไปด้วยเลยจะได้รับอ้วนแช่งนะถ้าให้กดไลค์กดแชร์แช่งให้ถูกหวยรางวัลที่1สุดต่อพบกันอังคารหน้าค่ะอย่าลืมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ